ังอยู่ที่การจับโจรนะครับไปที่ชลบุรีกันบ้างครับตำรวจพร้อมกับกู้ภัยเข้าไปไล่จับโจรที่เลียนแบบอดีตโจรชื่อดังในตำนานอย่างตีน้อยนะครับไปดำน้ำหลบอยู่นานกว่า3ชั่วโมงสุดท้ายสภาพคือหนาวสั่นลอยคออยู่ในน้ำบอกว่าช่วยด้วยครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจสภ.พานทองช่วยกันค้นหาผู้ก่อเหตุนะครับขโมยแผ่นหลังคาสังกะสีในโกดังเก่าหมู่2หนองกะขะอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีที่ขโมยไปแล้วหนีการจับกุมครับกระโดดลงบ่อน้ำที่มีหญ้าแล้วก็ต้นไม้รกทึบนะครับการค้นหากินเวลาเกือบ3ชั่วโมงทั้งจุดประทัดไล่ทั้งพายเรือไปค้นหาแต่ก็ไม่เจอร่องรอยของผู้ก่อเหตุกระทั่งกู้ภัยนะครับพายเรือค้นหาอีกรอบไปเจอกับผู้ก่อเหตุที่ลอยคออยู่ในป่าครับคือเลียนแบบตีใหญ่นะฮะสภาพนี่คือหนาวสั่นตัวซีดเลยร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าหนาวมากยอมแล้วทางกู้ภัยก็เลยพาตัวขึ้นไปบนฝั่งพร้อมกับคุมตัวไปชี้จุดที่ก่อเหตุนะครับแล้วก็ส่งตำรวจดำเนินคดีต่อไปครับ